ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านเขียงสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook เขียงบายตำมั่วสวัสดีครับผมกมลนะครับ เป็นผู้ประกอบการจากร้านแบรนด์เขียงนะครับผมทางแบรนด์เขียงเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูแลสุขภาพนะครับก็เข้ามาทานที่ร้านเรานะครับเรามีเมนูลดเค็มนะครับเป็นทางเลือกกับลูกค้าที่รักสุขภาพนะครับขอเชิญที่ร้านเขียงครับเรามีเมนู2เมนูที่นำเสนอนะครับในส่วนของตัวเมนูลดเค็มนะครับเมนูแรกเนี่ยก็จะเป็นข้าวกะเพราหมูสับนะครับผมเมนูข้าวกะเพราหมูสับโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่883มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่579มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 34% เมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นข้าวหมูสับกระเทียมความพิเศษของทางร้านเขียงของเรานะครับก็คือเราเลือกคัดในส่วนของตัววัตถุดิบที่มีคุณภาพปรุงรสด้วยซอสสูตรพิเศษของทางร้านเรานะครับเมนูข้าวหมูสับกระเทียมโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่838มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่533มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 36% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับ